กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสืบจากคลิปสเปเชียลนะครับในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อมครับติยังปีมะยังพันเตวิสุวิสุลักขณาทายะปะนาวะวันปะลาตุนอารีอินนาตาดาจัมดาจิดาจิลบดาวันบาวันบาอินทิสาลุรันนี่คือบรรยากาศการทำบุญ5ศาสนาประกอบด้วยพุทธอิสลามซิกคริสต์พราหมณ์ฮินดูจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21สิงหาคม2558เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามความเชื่อของแต่ละศาสนาให้กับเหยื่อที่เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมครั้งนี้และบนทางเท้าข้างศาลพระพรหมใกล้จุดระเบิดเราจะเห็นดอกไม้ขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างถูกวางเรียงรายกันโดยผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อไว้อาลัยแก่ดวงวิญญาณของผู้ที่สูญเสียชีวิตบรรยากาศโดยรอบของศาลพระพรหมในวันนี้เกือบจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าเองก็กลับมาขายดอกไม้เครื่องเส้นไหว้และพวงมาลัยเหมือนเช่นเคยแต่ลึกๆลงไปในใจของพวกเขาก็ยังคงฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงกับวันหยุดเราพอดีถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันหยุดนี่แม่ค้านี่เจ็บตายเยอะเลยตกใจมากช็อกไปเลยช็อกไปชั่วขณะเลยทำอะไรไม่ถูกเลยงงมากเลยไม่คิดว่าจะมีคนจิตใจโหดร้ายขนาดนี้เนาะไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็ต้องยังไงก็ต้องมาเนาะถ้าเรากลัวซะคนที่มานักเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็ต้องกลัวด้วยใช่ไหมนี้เราก็ต้องช่วยพร้อมใจกันออกมานั่งขายเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจเราไม่ให้นักท่องเที่ยวกลัวขายมา43ปี44ปีกลัวแล้วก็ใจคอไม่ดีด้วยว่าจะเหตุการณ์เป็นเนี้ยจะได้ขายไหมอีกนานไหมแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยจะอีกนานไหมที่จะมาระแวงอ่ะต้องระแวงต้องมองซ้ายมองขวาช่วยกันมองก็ต้องขายฮะเพราะอาชีพแม่ค้านะฮะป้าก็ไม่มีความรู้อะไรอาชีพหากินอย่างนี้ป้าก็ต้องขายสำหรับผู้คนทั่วไปก็ยังคงศรัทธาเท้ามหาพรหมอย่างไม่เสื่อมคลายจึงทยอยกันเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาเช่นเดิมทุกคนต่างเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในขณะนี้แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนั้นตอนนั้นกำลังกลับบ้านอยู่อะค่ะก็เลยเห็นแบบติดตามข่าวใน Facebook อะไรก็ตกใจอะค่ะก็เลยแบบรีบโทรหาพี่ที่ทำงานว่าเอ้ยกลับกันหมดหรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกหดหู่แบบน่าสงสารคนนะคะว่าแบบคนที่เสียชีวิตระบาดเจ็บอะค่ะแต่ว่าส่วนมากเป็นชาวต่างประเทศไม่กลัวเพราะว่ายังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องคุ้มเข้มกว่าเดิมค่ะรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็รู้สึกเห็นใจกับญาติผู้เสียชีวิตอย่างมากเลยเพราะว่าบริเวณตรงนี้มีประชาชนแล้วก็รวมถึงชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาสักการะที่นี่จำนวนมากใจจริงๆก็กลัวนะแต่ว่าพอเห็นเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเราก็ใจชื้นขึ้นมาใช่อย่างไรก็ตามโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนั้นผู้ที่เสียใจที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนั่นเอง
หลายคนร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาจะร้องบางคนซึมเศร้าหดหู่หมดทั้งแรงกายแรงใจเมื่อต้องสูญเสียคนที่รักไปอย่างกระทันหันยากเกินกว่าจะทำใจได้ทำบุญทำบุญมาไหว้พระครับพาเพื่อนมาไหว้พระจากข้างนอกก็ประสบนี่แหละเหตุการณ์เนี่ยหนูมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เขาไม่เจอศพหนูเพิ่งมารู้วันนี้ผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทางญาติพี่น้องก็รับศพไปทำพิธีทางศาสนาด้วยความโศกเศร้าพิธีศพแบบนี้เกิดขึ้นหลายแห่งตามภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกแห่งเหมือนกันก็คือความเสียใจที่ต้องมาเสียคนที่รักไปอย่างกะทันหันไม่มีเวลาได้เตรียมใจอีกทั้งยังมาเสียใจจากเหตุการณ์ที่ยากจะทำใจอีกด้วยอย่างเช่นงานศพของคุณสุชาดานิสีดาพนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์หนึ่งในเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดราชประสงค์ครั้งนี้งานศพจัดขึ้นที่บ้านห้วยพอดตำบลธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยในวันเกิดเหตุเหมือนจะมีลางบางอย่างบ่งบอกว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณสุชาดาเมื่อเธอได้ไปทานอาหารกลางวันกับพี่ชายและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอกับพี่ชายได้พบกันตอนเที่ยงวันที่น้องเขาจะเสียครับปกติเราจะไม่ค่อยทานข้าวเที่ยงด้วยกันแต่วันนั้นน้องเขามาชวนผมไปกินข้าวเที่ยงกับน้องอีกคนนึงที่เสียชีวิตนั่นแหละครับก็ไปด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงข้าวนะอะไรเงี้ยฮะก็ไปกินข้าวด้วยกันก็ปกตินะรู้สึกว่าน้องเขาจะสวยเป็นปกติแล้วก็อเลิร์ตมีความสุขอะไรเงี้ยแฮปปี้อะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่าน้องเขาเสียไปก็ไม่มีอะไรที่ผมคิดว่าเขาเศร้าเขาทุกข์อะไรเงี้ยไม่มีคือน้องเขาจากเราไปด้วยดีครับจากไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เราไม่ได้หวังเลยว่าจะได้เงินแสนเงินล้านหรือว่าเราไม่อยากให้มีงานแบบนี้เลยแต่แม้จะมีความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจากโศกนาฏกรรมบนแยกราชประสงค์ครั้งนี้แต่ก็มีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยปรากฏการณ์นี้แม้แต่สื่อต่างชาติเองก็ต้องทึ่งเพราะควันหลงจากระเบิดยังไม่ทันจางหายดีเราก็ได้เห็นคนจำนวนไม่น้อยที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในวินาทีเป็นวินาทีตายนั้นพวกเขาไม่คิดแม้กระทั่งว่าอาจจะมีระเบิดลูกอื่นๆที่ยังไม่ทำงานวางอยู่ใกล้ๆก็เป็นได้จริงๆคือหลักการของกู้ภัยเลยอ่ะตัวเองต้องปลอดภัยก่อนไม่ว่าจะกรณีอะไรก็แล้วแต่พุ่งตรงก็คือลืมนะครับลืมเลยว่าตัวเราต้องปลอดภัยก่อนเข้าไปแบบว่าด้วยใจของเราจริงๆที่เราอยากจะช่วยเหลือเขารู้สึกสะเทือนใจมากเพราะว่าไม่เคยเจอนะครับก็เศร้านะครับก็แอบน้ำตาซึมอยู่เหมือนกันตอนนั้นยิ่งไปกว่านั้นภาพคนไทยที่ไปยืนรอบริจาคเลือดเป็นแถวยาวทั้งที่ยังไม่มีการขอระดมบริจาคเลือดจากสภากาชาดไทยอย่างเป็นทางการหรือเมื่อมีในข่าวโซเชียลว่าตามโรงพยาบาลที่มีผู้บาดเจ็บต้องการล่ามแปลภาษาจีนคนไทยที่พูดภาษาจีนได้ก็แห่กันไปช่วยจนเกินความต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้คือน้ำใจที่แสดงออกมาในสถานการณ์วิกฤตที่บ่งบอกว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันคนไทยพร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นเสมอและไม่ว่าจะมีระเบิดอีกสักกี่ลูกก็ตามก็ไม่อาจทำลายสิ่งดีงามเหล่านี้ของคนไทยไปได้
งฟ้าถล่มลงกลางหัวใจเมื่อเธอจากไปไม่มีวันหวนคืนเหมือนเป็นฝันร้ายฉันไม่อาจทนฟื้นแล้วฉันจะยืนจะมีชีวิตเพื่อใครก็เมื่อวานเธอยังอยู่ตรงนี้แค่เสี้ยวนาทีฟ้าก็มาพรากเธอไปแล้วฉันจะทำอย่างไรจะมีและตลอดไปจะไม่มีเธอหลังจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์มีแคมเปญที่มีชื่อว่า Stronger Together ขึ้นนะครับซึ่งยืนยันแล้วว่าคนไทยทุกคนจะต่อสู้กับเรื่องเลวร้ายไปพร้อมกันอย่างเข้มแข็งครับทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ให้ผ่านพ้นเรื่องราวที่เลวร้ายไปโดยเร็วที่สุดครับพักสักครู่ครับแล้วมาตามล่าหามือระเบิดในเหตุการณ์นี้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ